มาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยกันบ้างน,นะครับกับการเตรียมความพร้อมไปสู้ศึกโอลิมปิกเกมที่บราซิลนะครับล่าสุดทัพนักมวยสากลสมัครเล่นไทยนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับก็ได้มีการปรับเรื่องของเวลาการฝึกซ้อมให้ตรงกับตารางการแข่งขันจริงนะครับเพื่อที่จะได้มีความคุ้นเคยนั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับพวกเขานั้นได้ย้ายเข้าไปพักในหมู่บ้านนักกีฬาไทยเรียบร้อยแล้วครับ ความเคลื่อนไหวของทีมมวยสากลสมัครเล่นชุดโอลิมปิกเกม2016นะครับทีมชาติไทยที่เก็บตัวฝึกซ้อมนะครับที่วิกตอเรียยิมในกรุงเดโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเป็นเวลากว่า1สัปดาห์เพื่อปรับสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนทําการแข่งขันนะครับระหว่างวันที่6สิงหาคมนี้ล่าสุดนะครับทางด้านนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นไทยนะครับได้เดินทางเข้าสู่ที่พักในหมู่บ้านนักกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยโค้ชแขกครับนาวาเอกทวีวัต์อิสลามครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยได้ทําการปรับไปซ้อมในเวลา11นานิกานะครับเพื่อให้ตรงกับเวลาแข่งขันจริงในรอบใบ่ายๆนะครับเพื่อที่จะได้คุ้นชินกับสภาพอากาศโดยได้คู่ฝึกซ้อมนะครับเป็นนักชกชายหญิงที่ฝึกซ้อมในค่ายลงรวมซ้อมคนละ3ยกเหมือนกับการแข่งขันจริงทุกประการนะครับมีเพียงใส่เฮดการ์ดป้องกันศีรษะกระแทกเท่านั้นครับ ขณะที่ความเคลื่อนไหวของทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยนะครับที่ได้โคต้าลุยศึกโอลิมปิกเกมครั้งนี้เนี่ยคนแล้วครับเมื่อวานนี้ก็ได้เดินทางเข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่ศาลาสหาไทยสมาคมภายในวัดพระแก้วเพื่อกราบไหว้าสารลักเมืองและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดชนะสงครามนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของทีมก่อนออกเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2016ที่บราซิลต่อไปครับ โดยพลตรีอินทรัตยอดบางเตยครับนายกิติมศักดิ์สมาคมยกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกมาเปิดเผยครับว่าสมาคมนั้นมีความมั่นใจว่าจะสามารถคว้าเหรียญให้แก่ทัพนักกีฬาไทยได้อย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในรุ่น58กิโลกรัมนะครับพิมพสิริิริแก้วและก็สุกัญญาศรีสุราชนะครับจะเป็นรุ่นที่มีความหวังมากที่สุดครับ